แบบเงี้ยทุกคนเก่งลายนะต้มมือต้มเสื้อโรงเรียนยังกับผู้น้องเฮาบ่ขอบอกสื่อมื้อนี้น้องเฮาสิมาเป็นผู้อาจารย์สอนที่เด็กคนนี้เขาบ่ได้รับการศึกษาเฮาก็เลยสิเป็นอาสาสอนหลังจากที่เฮาเป็นนักเรียนหลายปีแล้วมื้อนี้เฮาสิมาเป็นผู้อาจารย์สอนผู้นักเรียนเรานี่เนาะเฮามาเบิ่งนักเรียนแต่ละคนเนาะมื้อนี้เขามาเรียนด้วยความตั้งใจเบิ่งเขาบ่ได้ถือบิ๊กซอกอกาเพราะว่าเขาปากบ่ออกแล้วก็เขียนบ่เป็นแล้วก็ฟังบ่เข้าใจยังเลยเนาะเพราะฉะนั้นบิ๊กซอกอกาก็เลยบ่จําเป็นเนาะมื้อนี้เฮาสิมาสอนเกี่ยวกับวิชาภาษาลาวเนาะบ่มีเพิ่นเฮาสิเซ็กซื่อของแต่ละคนแล้วก็ให้นักเรียนทานเด้อเวลาเฮาเอิ้นซื่อหยังน่ะไผขาดไผมากโอเคเข้าใจเนาะเอกสารมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะอันนี้ก็เป็นเอกสารที่ว่าจกออกมาจากทงสงเฮาจะสอนนักเรียนมื้อนี้เนาะบิ๊กก็บ่ยากเนาะสอนแบบง่ายๆเนาะมื้อนี้น่ะเอกสารหยังก็บ่สําคัญเนาะเพราะความรู้มันก็อยู่ในหัวมันแหละอันสอนแบบปากเป่ามื้อนี้น่ะมื้อนี้เฮาสิเรียนแบบปากเป่าเนาะฟังเด้ออาจารย์สิเซ็กซื่อเด้อถามมักอึถาวน้ำส้มไซสู้เด้อถาวรถจกฮะถาวยาเพิ่น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 โอเคนักเรียนทุกคนมาครบเนาะชื่อแต่ละคนนี่ก็บ่ฮู้ว่ามันไทเป็นคนต่างชื่อทําอึน้ําส้มได้ชื่อตกยาเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าคือสิหาชื่อหยังก็เลยต่างชื่อโอเคเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะเรามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะสําหรับวิชาภาษาลาวบทที่1การอ่านอันนี้ข้าพเจ้าสิบ่อ่านเนาะบทที่1การอ่านข้าพเจ้าสิบ่อ่านเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลาเฮาเข้าเนื้อในกันเลยเนาะคนอื่นเฮาสิเฮียนสระอันนี้เป็นสระอุดค้านน่ะเพราะว่านักเรียนแต่ละคนปากบ่ออกเขียนบ่เป็นแล้วก็ฟังบ่เข้าใจบ่ฮู้เรื่องจักอย่างเลยเนาะเพราะนั้นเฮาสิสอนนักเรียนให้เข้าใจพวกสระอุดค้านอีกก่อนเนาะฟังคักๆเด้อจักอย่างก่อนแล้วนักเรียนอ่านน้ําหลังโอเค1 2 3อ่ะอ่ะ What อ่ะอ่ะอีอีอ่ะอูอูอูอ๋ออ๋อ เนาะให้ผู้นึงอ่านพอเห็นแล้วผู้นึงนี่อ่านบ่ถูกต้องเนาะนี่ๆผู้นี่ถ้าน้ําสมใส่ถูกอ่านบ่ถูกต้องวิธีการอ่านที่ถูกต้องมันต้องออกเสียงละกาออกซี่หน้าพร้อมเนาะอาการต่างๆมันตรงเป๊ะตามความรู้สึกเนาะคืออันนี้เนาะอ่ะการอ่านออกเสียงที่ดีมันต้องแบบซี่หน้านั่นเนาะสำหรับการอ่านที่ถูกต้องเนาะเสียงต้องถูกต้องแล้วก็การมันต้องถูกต้องตามเสียงของภาษาเนาะตัวอย่างว่าอ่ะจังซี่นะอ๋อในนั้นแหละมันต้องออกเสียงอ๋อ What เออูอ๋อเสียงแน่นๆจักหน่อยแบบเอจังซี่นะคือแบบว่ากำลังเป็นขี้ออกโอเคให้นักเรียนอ่านเด้อวันนี้เด้ออาจารย์อ่านแล้วเราให้นักเรียนอ่านว่าเบิ่งว่านักเรียนแต่ละคนสิเก่งซําใดเนาะโอเคโอเคมันเป็นสั้นตัวนี้นะต้องออกเสียงสั้นตัวนี้มันบ่แม่นอันนี้ต้องอ่านออกเสียงว่าอีสันอีสันอีเนี่ยต้องอ่านเสียงอีเอ้ยอีอีอีดังๆได้แม่ของเอ๊ะตัวนี้อูอูอูอ๋ออ๋ออ๋อโอเคเนาะอ่านอีกทีนึงอ่านสองเสียงโอเคอ่ะ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 อีอีอีอูอูอูนักเรียนทุกคนเก่งลายนะต้มมือต้มเสื้อเก่งๆๆเพิ่นบอก
จากที่เขาปากบ่ออกบอกบ่เป็นฟังบ่เข้าใจบ่ฮู้เรื่องจักอย่างเลยน่ะแบบโปจักก็ไกลก็ไกลบ่จักอีโนอีนี่เลยเขาจากศูนย์น่ะแบบไกล 100% แบบเก่งนี่ตบมืออีกครั้งนึงโอเคต่อไปเฮาจะมาเฮียนเกี่ยวกับคําเว้าเนาะเพราะว่าคําเว้าจากที่เฮาเฮียนสาระไปแล้วเนาะเฮาก็แบบเฮียนขานหดคําเว้าเลยน่ะสำหรับคำที่หนึ่งเฮาเฮียนจะมีเนี่ยคือตัวนี้เนาะเป็นภาษาลาวครึ่งภาษาญี่ปุ่นน่ะที่ว่าเฮาใส่กันถ้ามีอ่านว่าอีกึฮะอีกึด้านอ่านที่ถูกต้องมันต้องออกเสียงแล้วก็ลักษณะของเสียงกับอาการมันตกไปน้ํากันเนาะมันต้องอ่อนจิสิอีกึโอเคเนาะดีไลท์คำที่2เนาะอันนี้เป็นคำออกใหม่เนาะจัดอยู่ในประเภทคำอุทานเขาจะใส่เวลาเขากินเขาอยากเวลาเขาทำว่าแซ่บบ่หรือว่ายังบอกแบบมันทักแบบมันสุดยอดยังต่างๆหรือว่าสิใส่ในกรณีใดก็ได้เนาะคำนี้จะอ่านว่าคักอ่ะคักบ่คักอ่ะมันต้องออกเสียงแล้วก็สีหน้าผมคักอ่ะคักอ่ะโอเคโอเคเนาะสำหรับการเรียนภาษาลาวมื้อนี้นะก็จบลงไปแล้วเนาะแต่ก็เห็นว่านักเรียนแต่ละคนก็สามารถอ่านออกเขียนเป็นได้ดีเนาะแต่กี้เนาะเขาอ่านบ่ออกเขียนบ่เป็นอย่างใดเลยมาเบิ่งว่าการเรียนมื้อนี้ช่วยให้เขาได้เรียนรู้หลายๆอย่างเนาะเกี่ยวกับการออกเสียงการอ่านยังกับคําเว้าหยังต่างๆเนาะโอเคเนาะรู้สึกดีใจหลายนักเรียนทุกคนคือว่าเก่งหลายเนาะตบมือสมเสริมอีกครั้งนึงโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เฮ็ดเพื่อความสนุกสนานซื่อๆแล้วก็เฮ็ดเพื่อความบันเทิงเนาะแล้วสำหรับคลิปต่อไปเฮาสิเฮ็ดคลิปหยังต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้เนาะว่ามันสิเป็นจังได๋และพบกันคลิปหน้าทุกคนไปจบคลิปขอบใจ